รมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศครบรอบ10ปีความสำเร็จร่วมกับ Care for Children กรมกิจการเด็กและเยาวชนภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือ Care for Childrenองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านสวัสดิการและการพัฒนาเด็กจากประเทศอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดระบบอุปถัมภ์เด็กอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมฮะการรับเลี้ยงครอบครัวเด็กคนหนึ่งมาเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยผมรู้ว่าเลี้ยงตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ทางกฎหมายตลอดไม่ใช่ค่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นลูกอีกคนหนึ่งเลยตามกฎหมายเลยแต่ครอบครัวบุญธรรมนี่มันต่างกันตรงที่ว่าเราอาจจะเลี้ยงช็อตเทอมลองเทอมรอให้เขาไปอยู่กับครอบครัวที่รับเขาเป็นลูกบุญธรรมได้นะครับอันนี้มันเป็นการช่วยต่อชีวิตของเด็กเนี่ยให้มันสมบูรณ์ขึ้นในขณะที่เด็กเนี่ยอายุกำลังน้อยนะครับหรือว่าถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราจะช่วยเขาให้เขามีการศึกษาให้เขามีอนาคตที่ดีได้แต่สิ่งสำคัญแต่วันนี้ที่ได้ยินมาก็คือว่ามันไม่จำเป็นจะต้องรอไม่จำเป็นจะต้องรอว่าตัวเองเนี่ยพร้อมลูกโตแล้วนะครับถ้าเบื่อพร้อมตัวเองพร้อมคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วเนี่ยก็สามารถลองไปทำได้ครับแล้วก็ที่ต่างกันก็ตรงที่ว่าเรามีสปอร์ตจากทางภาครัฐด้วยในการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาการเลี้ยงดูของเด็กค่าไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการสนับสนุนทางนี้ด้วยที่เด็กจะได้รับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูคือเลี้ยงดูในแบบที่ให้เขาโตวันโตคืนกับเลี้ยงดูแบบเขาเรียกว่า customized care มากกว่าคือกับเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ควรจะได้รับความรักที่เอาใจใส่สนใจคนต่อคนอะไรเงี้ยคือเวลาอยู่ในสถานสงเคราะห์จะไม่ได้รับเต็มที่เท่าที่เขาควรจะได้รับแล้วก็ในการที่เยาวชนโตขึ้นมาเราก็อยากให้เขามีคุณภาพมากที่สุดเพราะว่าเขาเองก็จะทำให้สังคมในอนาคตของเรามันดีขึ้นเหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้ใช่ครับซึ่งมันก็ดีตรงที่องค์กรของภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำกับคนที่เป็นคนที่อยากจะรับเลี้ยงได้เหมือนกันว่ามันจะเหมาะไหมเพราะผมเชื่อว่าทุกคนคงคิดว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะกับเราหรอกเราทำไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าคุณสามารถไปลองได้ลองดูถ้าเบื่อมีใจเนี่ยคุณไปลองเข้าลองไปที่สถานสงเคราะห์ดูนะครับว่าตัวเองทำได้ไหมเดี๋ยวมีคำแนะนำจากภาครัฐอยู่แล้วครับพี่นิวปกตินี่จะเป็นการโดเนทมากกว่าแล้วก็จะเป็นการให้ตุ๊กตาหรือให้ค่าเลี้ยงดูกับเด็กๆที่สถานสงเคราะห์ครับเนื่องจากวันเกิดตัวเองด้วยหรือว่าวันที่เราว่างเราก็จะไปหาแต่ถามว่าเคยคิดไหมเคยคิดแต่ก็นี่คือสิ่งแรกที่แบบทำให้ทุกคนไม่ทำก็คือไม่กล้าไม่แน่ใจที่จะเราจะมีเวลาไหมในการดูแลคนอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่นิวคิดว่าถ้ามันอย่างพี่ที่มาให้ข้อมูลวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าคำว่าเมื่อไหร่จะพร้อมอ่ะมันไม่มีหรอกแต่ถ้าใจพร้อมอ่ะลุยเลยดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นการที่สร้างเด็กคนหนึ่งสร้างอนาคตแล้วก็ทำให้เขามีความสุขในวันที่เขาต้องการอย่างเงี้ยคือโอกาสที่ดีสำหรับคนที่พร้อมค่ะฝากอะไรล่ะครับปากให้มีใจแล้วก็มีความคิดอย่างที่ผมบอกนะฮะผมตอนนี้ก้าวแรกที่ผมจะไปทำผมได้มาดูวิดีทัศน์อันนี้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ทำได้นะสิ่งแรกที่ผมต้องทำคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปถามว่าผมจะเอาข้อมูลมาก่อนว่าขั้นตอนต่อไปที่วันนี้เราไม่ได้เข้าในเชิงลึกนะฮะแต่ผมมั่นใจว่าเข้าไปในเว็บไซต์เราไปดูใน Care for Children เขาก็จะมีคำแนะนำว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างสเต็ป1 2 3นั่นคือสิ่งแรกที่ผมจะไปทำซึ่งไม่อยากสนใจจะรับผมก็ทำเองผมเนี่ยในตอนผมฟังแล้วผมก็รู้สึกอินสปายนะผมอยากจะรับบ้างก็ตัวเองก็คิดเอ้ยแต่ก็มีข้อแม้ในใจเออมันจะง่ายกว่าไหมถ้าไปเราอยู่ที่เชียงใหม่มันจะง่ายไม่ง่ายกว่าไหมถ้าเผื่อเรามีบ้านที่ใหญ่โตกว่านี้หรือว่าพร้อมกว่านี้ผมว่ามันเป็นความคิดที่หยุดเราในการทําบุญอย่างนึงนะครับแต่ว่าพอได้ฟังคุณจันเพ็ญกับคุณนิรันดร์เมื่อสักครู่แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกอินสปายนะเพราะว่าเค้าก็ไม่ได้มีพื้นฐานตรงนี้มาก่อนเลยก่อนที่เค้าจะไปรับเลี้ยงเด็กมาแต่เค้าทําด้วยใจพอใจไปอย่างที่เขาบอกว่าไปวันแรกเด็กร้องไปครั้งที่2ที่3ไปที่ละครั้งเด็กร้องไห้พอไปทุกวันจนเด็กรักเนี่ยมันก็สร้างความผูกพันสร้างความรักได้ทั้งเด็กได้ทั้งตัวครอบครัวได้ทั้งผู้ใหญ่ด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่เราไปสถานรับเลี้ยงเด็กไปเห็นเขาอะค่ะนิวรู้สึกตื้นตันเพราะว่าพี่ๆที่เลี้ยงดูเด็กๆเลี้ยงได้ดีมากๆเลี้ยงแบบเขาจะมีมารยาทที่ดีมากจนเรารู้สึกแบบประทับใจกับเด็กๆแต่ไม่เคยคิดว่าจะรับมาอุปการะจริงๆแต่วันนี้พอได้ทราบข้อมูลแล้วรู้สึกแบบ
อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยทีเดียวค่ะThank you.